ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลระยองนะครับก็เราพอไปแล้วเนื่องจากว่าเราเคยแบบว่ารีวิวเรื่องของแว่นกรองแสงตัดแสงสีฟ้าอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเราก็ซื้อมาจากเซเว่นใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะมันก็แบบมันก็ใช้ไม่ได้ดีเว้ยคือแบบมันสะท้อนแสงมากเวลาคนมองคุยกับเราเนี่ยเราก็เลยจะมาตัดใหม่คือเลือกที่จะมาห้างสรรพสินค้าเพราะว่ามันมีหลายร้านอะไรเงี้ยนะฮะก็มาจบที่ร้านนี้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับช่วงนี้ทางร้านแว่นนาโนออปติกมีโปรโมชั่นนะครับแถมทองให้กับลูกค้าทุกคนจากโชค3ชั้นนะครับมีโชค3ชั้น1ชั้น1ก็คือซื้อแว่นหรือตัดแว่นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับ2ก็คือทุกๆ10วันทางร้านเนี่ยจะมีการจับรางวัลนะแล้วก็3ก็คือถ้าแบบแนะนำเพื่อนมาอะไรอย่างงี้ก็จะมีการมอบแหวนทองให้ด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการเช็ดเลนส์ที่ถูกต้องนะครับจากเจ้าหน้าที่ของทางร้านเนาะซึ่งเลนส์ที่เราใช้เนี่ยเป็นเลนส์ที่ชื่อว่า AC Law นะครับก็เป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมันนะครับนำเข้าจากเยอรมันนั่นเองนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับกับการตัดแว่นที่แบบใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะแต่ว่าก็ได้แว่นตาคุณภาพดีทรงเดียวกับเลแบนนะครับเลแบนรุ่น Light Gray นะแต่ว่าราคาถูกกว่าครับตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่มาประมาณ20นาทีแล้วนะครับโอเคไม่เวียนหัวเพราะว่ามันจะมีเรื่องของโฟกัสด้วยเนาะแว่นที่ถูกๆอ่ะที่เราไปซื้อแบบตามตลาดอะไรเงี้ยมันไม่มีการปรับองศาของเลนส์ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่แบบคน1คนจะแบบมีสายตาที่มันเที่ยงตรงคือโฟกัสของตา2ดวงแบบเท่ากันอะไรเงี้ยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับร้านแว่น Nano Optic นะครับที่ชั้น1ประตู D Central ระยองครับผมโอเคสำหรับวันนี้เน้นแรกรายการเจรี่ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ subscribe นะครับบ๊ายบาย